ที่วัดมีไฟมีหลอดไฟชัดเจนเห็นว่าอดีตเจ้าอาวาสเอาของแข็งๆมาทุบกระจกให้แตกเป็นรูและพยายามจะเข้าไปข้างในซึ่งทางวยาวจกรวัดบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสรายนี้ถูกให้สึกและให้ออกจากวัดไปแล้วแต่ว่าเหมือนไม่ยอมพยายามทุบทำลายข้าวของเพื่อเข้ามาในกุฏิเหมือนเดิมครับ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 คนถ่ายคลิปเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้บอกถ่ายเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานอดีตเจ้าอาวาสนะคะเอาไม้ตีระฆังค่ะมาทุบกระจกกุฏิภายในวัดสาแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์และคลิปนี้วยาวัจกรวัดเอาไปแจ้งความกับตำรวจสภ.ลาดยาวนะคะคือตัวคนที่ทุบเนี่ยนายสุพัฒน์บุญแสงเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่สึกออกไปเมื่อ5เดือนก่อนแล้วกลับมาที่วัดใหม่ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าไปได้ไงกุญแจไม่มีวยาวัจกรวัดไม่ให้ก็เลยเอาไม้ตีระฆังมาทุบกระจกแบบนี้นายสุพัฒน์บอกว่าคือผมน่ะไปขอกุญแจจากวยาวัจกรวัดขอดีๆแต่ว่าเขาก็บ่ายเบี่ยงผมรอจนข้ามวันข้ามคืนแล้วจะเข้าไปเอาของก็เข้าไม่ได้โมโหไปเอาไม้ตีระฆังนี่แหละมาตีกระจกให้แตกแล้วก็เข้าไปข้างในไอ้เรื่องที่ผมทำทรัพย์สินเสียหายก็ยินดีจะชดใช้ว่ากันตามขั้นตอนเรื่องของกฎหมายอ่ะฟังฝั่งอดีตพระก่อนค่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรนะแล้วเดินบนว่าจะปีนเข้าทางไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน้ำก็ยังไม่ได้อาบฉันเอาผ้ามาชุดเดียว2คืนแล้วกับพระอีก2องค์ถ้าฉันคนเดียวไม่เป็นไรแต่พระก็จะเปลี่ยนจีวรอาบน้ำก็ไม่ให้เข้าไปขอกุญแจกับคณะกรรมการที่เป็นลูกศิษย์ของเจ้าวาดองค์ใหม่เขาก็โยกกันไปโยกกันมาบอกว่าตรงโน้นตรงนี้โยมคิดดูที่มันจะบันดาลโทสะไหมวัดเราก็สร้างไว้แท้ๆอยู่นี่30ปีนะฉันไม่เคยคิดว่าคนจะมาทำฉันขนาดนี้นะชีวิตฉันเนี่ยอยู่ก็ช่วยเหลือผู้คนมากมายมหาศาลฉันก็เลยได้ไม้ครับบอกก็เลยทุบช่องแน่ช่องเล็กๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาอาบน้ำเข้ามาอาบน้ำแล้วก็มาดูอันนี้แจ้งไว้เลยนะปรากฏว่าฉันมาตรวจดูของฉันนะเสียหายหลายอย่างนะกล้องวงจรปิดฉันก็โดนตัดมีหนำซ้ำเนี่ยข้างในก็โดนอะไรหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นฉันกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีของอะไรฉันหายบ้างฉันเอาเรื่องแน่เจ้าวัดถ้าเข้าไปดูแล้วตรวจสอบแล้วของอะไรหายจะเอาเรื่องทีนี้วัยยาวัจกรวัดฟังอีกมุมนึงนะคะคุณสวรรค์เที่ยงธรรมบอกว่าตัวของตนเองกับอดีตเจ้าอาวาสวัยยาวัจกรบอกว่าไม่เคยมีปัญหาบาดหมางกันนะแต่ก่อนหน้านี้ที่คุณสุพัฒน์ต้องสึกออกจากความเป็นพระไปเพราะว่ามีคณะสงฆ์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสอบแล้วมีมติออกมาเพราะว่าอดีตพระสุพัฒน์น่ะตอนเป็นเจ้าอาวาสไปเปิดคลินิกรักษาคนไข้ด้วยสมุนไพรป้ายที่วัดยังติดอยู่เลยรักษาอาการหูตึงคลายส่งคลายเส้นด้วยการใช้สมุนไพรทีนี้มันผิดเรื่องทางสงฆ์ด้วยผิดเรื่องทางสาธารณสุขด้วยทีนี้ตอนนั้นก็ให้แกเลือกว่าแกจะสึกไปเป็นคารวาสแล้วไปทำคลินิกต่อหรือถ้าจะเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสต่อก็ต้องปิดคลินิกไปเอาแกก็เลือกทำคลินิกต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องออกจากวัดไปสิเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นพระแล้วผมก็เลยล็อกกุญแจเอาไว้แล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในวัดในการรักษาคนแต่ปรากฏว่าอดีตพระสุพัฒน์เข้ามาที่วัดและเข้าไปกุฏิไม่ได้ก็เลยทุบกระจกตามภาพที่เห็นอ๋อตอนเมื่อวานนี้เข้าไปทุบกระจกใช่ไหมไปทุบกระจกแล้วก็ถามขึ้นมาเข่งนี้ยังไงแล้วก็เขาให้ผมเนี่ยไปแจ้งความเรื่องเรื่องคดีก็ผมก็ไปแจ้งความใช่ไหมแจ้งความความเห็นของชาวบ้านตอนนี้ก็แตกออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็มองว่าโอ้อดีตพระสุพัฒน์น่ะแกเป็นพระที่ก็พัฒนาวัดทำให้วัดมีชื่อเสียงชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าแต่แกไปรักษาคนแบบนี้ทั้งนั้นที่ไม่ใช่หมอมันก็มีความผิดผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกนะคะว่าปัญหาความขัดแย้งลึก
ระหว่างวัยวจกรวัดกับอดีตเจ้าอาวาสอันนี้ไม่ทราบแต่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีการนำคลิปนำหลักฐานไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขผู้ใหญ่บ้านก็บอกเหมือนกันว่าอยากจะขอหาข้อยุติให้ได้ชาวบ้านเขาจะได้ไม่ต้องแตกความเห็นออกเป็นสองฝั่งด้วยทั้งฝั่งที่สนับสนุนและฝั่งที่ไม่สนับสนุนโอ้โหแต่เป็นระดับอดีตเจ้าอาวาสแล้วมาทุบกระจกทุบอะไรแบบนี้หรอค่ะเนี่ยยังมีคนไปเคารพนับถือกราบไหว้อยู่เลยแต่ชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการรักษาคนแบบนี้ก็มีเราก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะภาพทุกอย่างมันก็ฟ้อง